แกะไม่ออกเลยนะครับพระเจ้าสวัสดีครับนี่คือเครื่องยิงตะปูไร้สาย Stanley SCN 618เป็นเครื่องยิงตะปูลมลูก F สามารถใส่ลูกตะปูได้ตั้งแต่ F15 ไปจนถึง F50 ใช้สลับยึดชิ้นงานตั้งแต่2ชิ้นเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไม้อัดไม้ไผ่ไม้ยางไม้สนงานกรอบรูปตู้โต๊ะงานตกแต่งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้รวมไปถึงงาน DIY ซ่อมแซมแบบต่างๆโดยที่เขามีการเคลมว่ามันสามารถยิงตะปูได้มากถึง425ตัวด้วยแบต2แอมป์เพียงก้อนเดียวซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการยิงต่อการชาร์จ1ครั้งที่เยอะมากๆทำให้การใช้แบตที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เป็นสิ่งไม่จำเป็นในกล่องมีตัวเครื่องตะขอเกี่ยวและชุดตะปูรวม F50 ขนาดทดลอง3แบบไม่มีแบตเตอรี่และแท่นชาร์จการออกแบบต้องขอชื่นชมว่าปราณีตสวดทรงล้ำสมัยหน้าสัมผัสนอกจากนี้ยังใช้งานได้ง่ายไม่ต้องการบำรุงรักษาไม่ต้องหย่อนน้ำมันและที่สำคัญไม่ต้องใช้ประแจในการปรับตั้งรูปทรงของเครื่องจะมีความคล้ายคลึงกับ SCN 616ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับยิงลูกทีอาจจะทำให้หลายคนสับสนแต่หากสังเกตดีๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างโดยที่ SCN 618จะมีขนาดสั้นกว่าแมกกาซีนจะไม่มีช่องและบริเวณท้ายเครื่องจะมีสัญลักษณ์18เกรดระบุไว้สำหรับใช้กับลูก Fทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันบ้างบริเวณปากมียางกันรอยทำให้ชิ้นงานไม่เสียหายขณะกดมีอะไรแถมมาให้1ชิ้นตัวเครื่องมีระบบเซฟตี้2ชั้นทำให้มีความปลอดภัยมากกว่าปืนระบบลมทั่วไปโดยที่ปากเครื่องต้องถูกกดเข้ากับชิ้นงานเครื่องถึงจะสามารถทำงานได้นอกจากนี้ยังมีล็อกห้ามไกที่บริเวณด้ามจับอีก1ชั้นตัวแมกกาซีนทำจากโลหะส่วนตัวฝาทำจากพลาสติกวิศวกรรมแข็งแรงมากๆถอดใส่ค่อนข้างง่ายขนาดบรรจุ100ลูกบริเวณนี้คือลูกกลิ้งสำหรับปรับความลึกของลูกแม็กจะให้หัวลูกโผล่เสมอผิวงานหรือฝังเพื่อโป้ทำสีก็สามารถทำได้และแน่นอนว่าบริเวณนี้คือไฟ LED ดวงคู่สำหรับส่องสว่างจะติดขึ้นทันทีขณะกดเครื่องเข้ากับชิ้นงานขณะชิ้นงานเมื่อมีอาการลูกติดก็สามารถเอาลูกที่ค้างออกได้อย่างง่ายดายขั้นแรกให้ถอดแบตออกมาก่อนจากนั้นโยกคันโยกจากนั้นเปิดปากเครื่องออกมาเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถนำลูกแม็กที่ไม่ลักดีออกมาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประแจขันให้วุ่นวายและนี่คือผลงานการยิงไม้รูปแบบต่างๆของเครื่องยิงตะปู Stanley SCN 618สังกะสีเข้าหาไม้นะครับมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรปัดโทโอ้โหโอ้โหแกะไม่ออกเลยนะครับพระเจ้าเรามาลองไม้สดกันบ้างนะครับไม้สดนะครับจบทุกเม็ดยางออกเลยนะครับไม้อะไรไม่รู้นะครับแต่แข็งมากยิงไม่อัดบ้างเป็นไงอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวกับไม่สมศักดิ์ศรีไม้มักฆ่าโอ้โหโอ้โหแข็งจัดนะครับอันนี้เป็นพาราอัดประสานมาดูกันโอ้ทะลุไปโดนเหล็กหรือเปล่าเนี่ยชัดแล้วล่ะครับทะลุไปโดนเหล็กจริงๆด้วยนะครับมันก็เลยไม่จมเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาลองท่านี้ดีกว่าไม้ยางเทค2นะครับเราจะเห็นได้ว่าชิ้นงานแทบจะไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าเขามีหัวยางตัวนี้ช่วยไว้ค่อนข้างมีประโยชน์โด
ไม้ยางผ่านไปทีนี้เรามาลองไม้สนกันบ้างปุ้งเสียงแน่นแล้วเกินก็แน่นอนนะครับขนาดไม้เนื้อแข็งยังจมนะครับไม้เนื้ออ่อนๆนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วจมหายลงไปเลยนะครับไม้สนไม่มีปัญหาสำหรับไม้จามจุลีเอาละเอาเอาไม่มีปัญหาครับจมทุกเม็ดนี่ทะลุออกมาหน้าข้างด้วยตัวนี้เป็นเก้าอี้ไม้เนื้ออ่อนไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเก้าอี้ไม้ตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราจะยิงตามความหนาของไม้ดูว่ามันจะจมหรือเปล่าอันนี้เราตั้งความลึกจมสูงสุดไว้นะครับลูกแรกผ่านซ่อมแซมกันนะครับตู้ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสภาพนี้ไม่ค่อยน่าซ่อมเท่าไหร่นะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอันนี้เราตั้งไว้ไม่ให้มันจมมากนะครับให้แม็กมันเสมอกับแผ่นนี้นะครับนี่เราบิดตรงนี้ยิงสัก3ตัวแล้วกันนะต้องเยอะมากเปลืองป่ะไม่มีประโยชน์ในเมื่อมันสามารถยิงลูกตะปู F50 จมได้เกือบทุกลูกลูกตะปูที่มีขนาดเล็กกว่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบจากการใช้งานที่ผ่านมามันได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและพละกำลังมันมีความแรงที่เทียบเท่ากับแม็กลมไม่ว่าจะยิงประกบหรือยิงประกอบก็จมมิดแทบทุกลูกส่วนในการยิงไม้เนื้อแข็งบางประเภทอาจจะมีไม่จมบ้างในลูกแม็ก F50 เพราะลูกแม็กมีขนาดยาวและเล็กเกินไปจนไม่สามารถต้านความฝืดของเนื้อไม้ได้เล็กกว่าไม้จิ้มฟันอีกจะเห็นได้ว่าเครื่องมีกำลังเหลือเฟือที่จะส่งลูกแม็กให้จมลงไปในเนื้อไม้ตัวนี้บิดไปแอนตี้แอร์เลยนะครับลิ้นเครื่องพยายามดันให้ลูกจมแต่ลูกไม่ไหวงอเป็นพญานาคไปซะก่อนบางลูกก็หักคาหากงานของท่านเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรขยับไปใช้สแตนลีย์ SCN616 ที่ใช้ลูกทีซึ่งมีลูกตะปูขนาดใหญ่กว่าเหมาะกับไม้เนื้อแข็งและรองรับงานที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเรื่องเสียงการยิงเมื่อเทียบกับระบบลมก็ต้องบอกว่าเบากว่านอกจากนี้ยังไม่ต้องกลัวจะได้รับอันตรายจากแรงอัดของลมถ้าเข้าหูเราดูไม่จืดถึงแม้ตัวเครื่องจะค่อนข้างใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับเครื่องระบบลมแต่ก็แลกมาด้วยความสะดวกไม่ต้องลากสายลมไม่ต้องมีถังลมมาคอยเกะกะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าใช้งานได้ง่ายปลอดภัยจะพกพาเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงก็คล่องตัวกว่าโดยเฉพาะการใช้งานนอกสถานที่หากใช้เครื่องยิงตะปูระบบลมก็จะต้องแบกน้ำหนักของตัวปั๊มรอลมเต็มถังต่อสายหากเก็บสายไม่ดีสายพันกันก็จะพาวุ่นวายกันไปหมดเสียทั้งอารมณ์ทั้งเวลายิงไปสักพักพอลมเริ่มหมดถังความแรงก็ลดลงมินำซ้ำยังต้องมาทนฟังเสียงปั๊มลมที่ดังจนหูดับอีกยุคนี้ถ้าไม่ได้ทำงานอยู่กับที่หรือยืนอยู่ในสเตชันไร้สายเถอะครับรับรองชีวิตท่านจะดีขึ้นเหมือนผมไม่ว่าคุณจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้หรือแม้แต่นัก DIY เครื่องยิงตะปูรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เพียงคุณถือ Stanley SCN618 ไว้ในมือท่านก็จะไม่ต้องพึ่งปั๊มลมอีกต่อไปสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหรือหาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปหากต้องการพูดคุยสอบถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ